ีค่ะวันนี้เบนก็มีทริคบอกลาผมมันเยิ้มสำหรับใครที่อยู่บ้านทั้งวันแล้วผมมันเร็วมาให้ดูนะคะแต่ถ้าใครอยากรู้ทริคเกี่ยวกับผมเรื่องอื่นๆก็พิมพ์บอกไว้ได้เลยก่อนเราจะไปดูกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องออติงแฮร์ไว้ด้วยนะคะทริคแรกให้สระผม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะไม่ควรสระผมทุกวันหรือวันเว้นวันเพราะมันจะยิ่งทำให้ผมแห้งแล้วทำให้ผมเนี่ยผลิตน้ำมันมากขึ้นมากขึ้นเพื่อไปชดเชยน้ำมันที่สูญเสียไปนั่นเองเริ่มด้วยล้างผมด้วยน้ำอุ่นเพื่อเปิดรูขุมขนและทำความสะอาดเส้นผมเลือกใช้แชมพูที่เหมาะกับสภาพผมและหนังศีรษะก็จะช่วยลดปัญหาผมมันได้อย่างเบนเลือกใช้ตัวนี้นะคะ Clear Botanic สูตร Balance and Bouncy จะเหมาะกับคนที่มีหนังศีรษะมันค่ะสระผมให้เน้นนวดที่หนังศีรษะนะคะเพราะความมันจะอยู่บริเวณหนังศีรษะเยอะกว่าช่วงปลายผมแต่ถ้าใครปลายผมแห้งมากแนะนำให้ทาครีมนวดก่อนแล้วค่อยสระด้วยแชมพูนะคะสำหรับคอนดิชเนอร์ทริคการใช้ก็คือลงเฉพาะปลายผมเท่านั้นนะคะห้ามลงที่โคนผมเพราะจะยิ่งทำให้ผมมันขึ้นค่ะเสร็จแล้วล้างผมไม่ใช้น้ำเย็นล้างนะคะเพื่อเป็นการปิดรูขุมขน 2. ทำผมร้อนช่วยให้ผมมันน้อยกว่าผมตรงเพราะเส้นผมที่ตรงรีบแบนจะสัมผัสกับน้ำมันบนหนังศีรษะได้เยอะกว่าผมร้อนหางเส้นผมมัดผมคือวิธีที่ดีที่สุดพยายามไม่จับหรือลูบผมบ่อยนะคะเพราะสิ่งสกปรกและแบคทีเรียบนมือจะส่งต่อความสกปรกและความมันไปที่เส้นผมเราC dry shampoo คือ rare itemที่บอกไปว่าควรสระผม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าช่วงนั้นผมมันก็นี่เลยสเปรย์คุมมันของเคลียร์สูตรนี้เย็นสบายและไม่ทิ้งคราบขาวด้วยฉีดบริเวณโคนผมที่มันแล้วนวดนะคะมันจะช่วยให้ดูดซับความมันได้ดีขึ้นเห็นไหมคะผมหายมันแล้วเหมือนผมเพิ่งสระเสร็จใหม่เลย 5. เลี่ยงทานอาหารที่มีผลโดยตรงต่อเส้นผมขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารทอดน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตและอาหารสำเร็จรูปนะคะเปลี่ยนมากินถั่วธัญพืชผักใบเขียวหรือไข่ไก่จะช่วยบำรุงผมได้ดีกว่าแถมไม่ทำให้ผมมันเร็วด้วยค่ะและนั่นก็คือ5ทริคดีๆที่เบนเอามาฝากนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เบนใช้หาซื้อได้ที่ Lazada, Shopee, Tops Online และ Watson Online เลยนะคะและถ้าเพื่อนๆอยากดูทริคอื่นๆตามไปดูที่ช่อง ETS เลยค่ะ